รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันแล้วเห็นเวลาสั่งข้าวมันไก่อ่ะเขาบอกว่าไก่ตัวเมียกับไก่ตัวผู้อ่ะเนื้อมันไม่เหมือนกันหรอแล้วเวลาเขามากินเราสับอยู่เขาจะรู้เหรอตัวผู้ตัวเมียต้องบอกคุณผู้ชมนะสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นอะไรที่น่ามาเที่ยวมากใกล้กรุงเทพใกล้กรุงเทพขับรถสบายๆ2 ชั่วโมงก็ถึงละถนนหนทางดีเหลือเกินที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีวัดเยอะมากถ้าอยากจะไหว้พระและถ้าหากว่าคุณมาก่อนบ่ายสองนะร้านเขายังไม่ปิดแล้วก็แนะนำร้านนี้ข้าวมันไก่เบตงที่นี่ข้าวมันไก่เขาอร่อยอร่อยนะว้าวคุณคงไม่เชื่อหรอกแค่ข้าวมันไก่จานเดียวที่นี่ฉันต้องพามาเชียวที่นี่ฉันต้องพามาเชียวมันต้องมีเรื่องดีๆที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงไก่มาจากไหนทำไมข้าวก็ดูน่ากินอ้อมันดูแปลกไปหมดเลยไปกินกันเถอะไปเฮียร้านของเราทำไมต้องชื่อร้านข้าวมันไก่เบตงอ่ะเพราะว่าเราใช้ไก่เบตงพันธุ์แท้ๆเลยครับมาทำข้าวมันไก่ไก่พันธุ์เบตงไก่พันธุ์เบตงแท้ๆเลยแล้วไอเฮียไปเอามาจากไหนล่ะเบตงไปจับมาจากเนื้อเลยหรอครับผมเอาพ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยงเองที่บ้านที่ฟาร์มนี้ครับถ้าอย่างนั้นอย่าบอกอาจารย์นะว่าอาเฮียต้องเลี้ยงไก่หลายร้อยตัวมากสิใช่ครับประมาณ 3,000 ตัวครับเลี้ยงไก่ 3,000 ตัวเพื่อเอาไว้ทำข้าวมันไก่ขายเริ่มแรกเลยเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะขายนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราซื้อมาเลี้ยงไว้ทานเองทีนี้ก็เลี้ยงไปเลี้ยงมามันลูกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เลยแม่บ้านเขามีสูตรข้าวมันไก่ที่อร่อยอยู่แล้วก็เลยลองมาทำขายข้าวทำไมร้านเราข้าวเราหอมและสีไม่ใช่ขาวขาวเหมือนร้านคนอื่นทำไมร้านเราเป็นสีนี้ล่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการหุงวิธีการเจียวกระเทียมวิธีการหุงข้าวก็ต้องใช้เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ว้าวผัดจนกระทั่งเป็นสีกระเทียมเจียวใช่ครับหอมกระเทียมเจียวแบบนี้ใช่ครับอ่ะแล้วไก่ล่ะเลี้ยงประมาณ6เดือนนะครับถึงจะมาทำทานได้แล้วขอโทษวันนึงขายไก่ตั้งกี่ร้อยตัวล่ะเนี่ยวันนึงประมาณ20ถึง25ตัวเรามีเทคนิคยังไงที่จะทำให้ไก่เนี่ยออกมาหนังกรอบเนื้อแน่นแล้วมันก็นุ่มพอดีแบบนี้หนังกรอบเนื้อแน่นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเป็นที่สายพันธุ์ของเบตงด้วยครับแล้วอยู่ที่วิธีการต้มวิธีการต้มต้องไล่ความร้อนให้พอดีครับไม่ให้ร้อนเกินเหรอใช่ครับอ๋อถึงได้เป็นแบบนี้ไก่ต้องอายุ6เดือนต้องอายุ6เดือนถ้าเกินกว่านั้นมันก็จะหนังเหนียวแก่ใช่ครับแล้วเห็นเวลาสั่งข้าวมันไก่อ่ะเขาบอกว่าไก่ตัวเมียกับไก่ตัวผู้อ่ะเนื้อมันไม่เหมือนกันหรอตัวเมียจะให้เนื้อที่นุ่มกว่าตัวผู้เนี่ยเนื้อจะแน่นกว่าตัวเมียแต่ความอร่อยนี่เหมือนกันแล้วเวลาเขามากินเราสับอยู่เขาจะรู้เหรอตัวผู้ตัวเมียปกติก็ถ้าไม่ได้ระบุเราก็จะสับแบบไม่ได้เลือกให้ลูกค้านอกจากลูกค้าระบุมาเราก็จะเลือกให้แล้วแบบมีไหมแบบที่เขาอายุมากหน่อยมาแล้วก็เคี้ยวไม่ออกอย่างว่าทำไมไก่เหนียวจังคุณอะไรอย่างมีไหมถ้าเป็นอายุมากทางคนสับหรือแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะเลือกไก่ตัวเมียให้ครับจานละเท่าไหร่ก็ข้าวมันไก่ธรรมดาราดข้าวเนี่ยจานละ80 บาทครับแต่ถ้าเป็นไก่สับจานเล็กจะ200จานใหญ่400ครับร้านเราเปิดทุกวันไหมหยุดทุกวันจันทร์ครับหยุดทุกวันจันทร์ตั้งแต่กี่โมงเปิด7:30ครับปิดประมาณ14:30บ่ายสองเองยังไม่ทันไรก็ปิดแล้วทำไมไม่ขายถึงเย็นล่ะบ่ายสองครึ่งเนี่ยบางวันก็หมดก่อนด้วยครับบางวันก็หมดก่อนเนี่ยหมดก็ไม่ขายเลยเก็บเลยก็คือปิดโอ้เราไม่ได้ยิงนะแต่มันหมดก็คือมันหมดนะคะหมดแล้วหมดเลยมาช้าก็อดมาสุพรรณต้องมาบ้านท่าเสด็จใครมาถึงที่สุพรรณแล้วไม่ได้กินข้าวมันไก่เบตงที่บ้านท่าเสด็จคุณมาไม่ถึงว้าวThank you.
เออไอเฮียจะรบกวนนะอยากจะได้สะโพกไก่อ่ะจานเล็กนิดหนึ่งกินคนเดียวแล้วเดี๋ยวขอนั่งทำอะไรตรงนู้นนิดเดียวที่มุมหนึ่งไอเฮียอนุญาตนะได้ครับโอเคเลยครับวันนี้จะยิ่งศักดิ์มีเมนูไก่มาฝากมาสุพรรณทั้งทีกินจนอิ่มซื้อไก่กลับบ้านเรามีเมนูเด็ดมาฝากครับ wow. แต่ก่อนจะไปทำเมนูเพื่อสุขภาพจากไก่เบตงเรามีเมนูทำง่ายๆแสนอร่อยมาฝากไปลองทำตามกันเลยนะครับวันนี้เรามีเมนูกุ้งทอดมันบดกรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะใส่กุ้งสดลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นแล้วหมักไว้30นาทีเตรียมไว้ใส่มันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยพาสลีย์สับละเอียดเนยสดชนิดเค็มเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและนมข้นจืดนวดให้เข้ากันปั้นส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมประมาณ30กรัมกดให้แบนวางกุ้งที่หมักเตรียมไว้ปั้นเป็นก้อนกลมให้เหลือหางด้านบนไว้เทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะเทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำส่วนผสมกุ้งที่ปั้นไว้ลงเคล้าแป้งประกอบอาหารตราโกกินำขึ้นชุบไข่ไก่จากนั้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินำกุ้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันตกแต่งด้วยสาหร่ายเป็นตาและปากวางช่อพาสลีย์ให้สวยงามรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งทอดมันบดกรอบกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะพวกเราวัยรุ่นแล้วกินอะไรอ่ะกินได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าคนเดียวไก่เบตงแค่นี้ก็พอแล้วหยิบซีอิ๊วผิดชีวิตเปลี่ยน